ปีนี้เราไม่ได้กำไรเยอะกำไรส่วนใหญ่เอาไปแถลงข่าวหมดนะฮะโอเคมาครับเอาเรื่องไหนก่อนดีดูเหมือนว่าเรื่องราววุ่นๆของกองสลากพัดจะยังไม่จบดีค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่นายน็อตกองสลากพัดนะคะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อวันที่13มกราคม2566ที่ผ่านมานี้เองโดยนายน็อตบอกว่าเจ้าหน้าที่ DSI นะคะมีการออกหมายเรียกหลังจากที่บัญชีเงินฝากของตัวเองอะค่ะมีคนโอนเงินเข้ามาและเงินที่โอนเข้ามานะคะเป็นเงินจากบัญชีของกลุ่มขบวนการฟอกเงินนายน็อตนะคะมีการเปิดเผยค่ะบอกว่าเข้าไปชี้แจงถึงที่มาของเงินที่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวทั้งหมดมี2ยอดนะคะที่เป็นบัญชีที่ต้องชี้แจงคือยอดเงิน 42,381,030 บาทแล้วก็อีกยอดเงินคือ 11,207,680 บาทเมื่อวันที่10สิงหาคม2564ก็เรียกได้ว่าเป็นความบังเอิญค่ะเพราะว่าเป็นเงินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะนายน็อตบอกค่ะว่าเรื่องมีอยู่แบบนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะตนเองเนี่ยต้องการเงินลงทุนจึงมีคนแนะนำให้รู้จักกับบุคคลหนึ่งนามสมมุติค่ะว่าชื่อนายอนะคะขณะนั้นทราบเพียงว่านายอเป็นบุคคลธรรมดาไม่มีสีแล้วก็สนใจในการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในแพลตฟอร์มของตนค่ะแต่ว่าอยากรู้และก็อยากทดลองกระบวนการขึ้นรางวัลจึงได้ออกหนังสือมอบอำนาจให้นายอไปขึ้นเงินรางวัลไปพร้อมกับเลขาโดยได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ที่ถูกรางวัลกับกองสลากพัดจำนวน 10,000 ใบไปขึ้นเงินจากนั้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกเช็คจำนวน2ใบยอดดังกล่าวรวม53ล้านบาทโดยนายอนะคะก็ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองเนี่ยค่ะกระทั่งนายอเข้าไปพัวพันกับคดีที่ทาง DSI กำลังขยายผลอยู่และเมื่อสืบข้อมูลจึงพบว่าเส้นทางการเงินที่เข้ามาถึงบัญชีของตนเองจึงได้มีการออกหมายเรียกให้เข้าไปชี้แจงคุณผู้ชมคะนายน็อตค่ะมีการยอมรับว่าตัวเองเนี่ยพลาดไปที่ไม่ได้มีการตรวจสอบประวัติของผู้ที่ร่วมลงทุนด้วยเนื่องจากว่าตนเองเป็นแค่คนธรรมดาไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบประวัติใครได้ตนเองจึงได้มีการนำหลักฐานสำคัญนะคะเข้าไปชี้แจงในเรื่องของเส้นทางการเงินแล้วก็หนังสือมอบอำนาจสลิปโอนเงินเช็คที่ออกจากสำนักงานสลากกินแบ่งหลังจากนี้ประมาณ2สัปดาห์ตนเองก็จะเดินเข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งเงินจริงๆเงินก้อนนี้ทั้ง50กว่าล้านเนี่ยคือเงินของสำนักงานสลากครับผมเนี่ยมอบอำนาจให้นายอไปขึ้นเงินรางวัลนะผมมอบอำนาจให้นายอไปขึ้นเงินรางวัลพอนายอนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลนายอก็ได้เช็คจากสำนักงานสลากเป็นชื่อนายอแล้วนายอก็โอนเงินให้ผมเงินเข้าเงินออกเท่ากันเปรียบก็คือนายอเนี่ยก็แค่เป็นคนหยิบเงินจากสำนักงานสลากแล้วก็มาโยนให้ผมแค่นั้นเองไม่มีสีครับไม่มีสีเป็นนายครับเป็นนายครับผมจะสามารถตรวจสอบประวัติใครได้ครับสมมุติว่าผมจะลงทุนกับพี่ขายยาป่ะพี่ทำปปงป่ะเขาตอบว่าไม่ผมก็ไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้คือโดยขั้นตอนปกติเราเป็นคนธรรมดาเราไม่สามารถตรวจสอบใครได้อยู่แล้วผมโง่ครับปกติใครคือผมจะเอาเงินใครอ่ะผมก็คุยกับเขาครั้งเดียวก็คือคนเราอ่ะตอนที่จะเอาเงินมาทำธุรกิจอ่ะเราทำทุกอย่างแหละครับนอกจากนี้นะคะ DSI ยังมีการขอตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการเงินในบัญชีของตนเองเพิ่มเติมอีกกว่า39รายการรวมกว่า 1,030 ล้านบาทส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินบัญชีส่วนตัวนะคะที่โอนเข้าโอนออกกับบริษัทเพื่อทำธุรกิจแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะสามารถชี้แจงเงินที่เข้าออกจำนวนนี้ได้ค่ะนายน็อตกองสลักพลัสนะคะก็ยืนยันว่าตนเองเนี่ยเป็นเพียงพยานในคดียังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและในวันที่16มกราคมที่จะถึงนี้นะคะทางอธิบดี DSI ก็จะเดินทางมาตรวจสอบคลังที่ใช้ในการเก็บสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมถึงเข้ามาดูการทำงานที่บริษัทด้วยและทีนี้ทาง DSI ก็มีสอบเส้นทางไม่ใช่เส้นทางสอบอีก39รายการซึ่งเป็นรายการที่โอนเงินเข้าบัญชีผมซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครนะฮะแต่ว่าเขาตรวจสอบแล้วเขาเลยจะให้เราไปเอาหลักฐานไปดูว่ารับโอนเงินจากใครหรือโอนไปให้ใครแล้วก็เดี๋ยวเป็นข่าวดีมากๆเดี๋ยววันที่16เนี่ยท่านอธิบดีดีเอสไอเนี่ยจะไปดูคลังสินค้าที่เราเก็บลอตเตอรี่170ล้านใบ
คือลอตเตอรี่ที่เราขายไว้ทั้งหมดเนี่ยท่านจะไปดูนะฮะเราก็จะกลับมาเยี่ยมออฟฟิศเรามาดูการทำงานของเราทั้งหมดสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจรวมถึงเหล่าบรรดาคอหวยด้วยค่ะซึ่งเราจะต้องมาจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จะจบลงอย่างไรจะมีการกระทำผิดเกิดขึ้นตามที่ทาง DSI มีการสืบสวนหรือไม่ค่ะนี่คือเส้นเดียวจากคนนี้นะครับแต่ตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่ามันยังมีเส้นเงินอีกหลายเส้นซึ่งอย่างน้อยก็39เส้นตอนนี้นะครับที่ต้องชี้แจงซึ่งตรงนี้เนี่ยปลายเดือนนี้เรานัดมาให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมแล้วเข้ามาชี้แจง